ูเบนเนเวสมูตินโญควนมาต้าปรีเข้าไปพยายามจะสกัดให้ทันเลยครับจามูตินโญแล้วก็ในการคลองบอลไปอีกครับลูกากูมาต้าเล่นกันสั้นๆนะครับระหว่าง2คนนี้และตอนนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นฝ่ายเดินเกมบุกขึ้นมาแล้วครับเป็นโอกาสเลยครับลูกนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นฝ่ายออกนำไปแล้วครับอย่างที่หลายๆคนคาดคิดไว้จริงๆลูเบนเนเวสอาจจะมีสิทธิ์ผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วครับพยายามตั้งเกมบุกขึ้นไปนะครับแต่ต้องระวังการสวนกลับเหมือนกันครับลูกากูโอ้ผ่านไปได้แล้วครับลูกนี้เป็นประตูครับเอาละนี่เป็นประตูที่2ของเขาในเกมนี้แล้วนะครับเป็นประตูที่สวยหรูของเขาอย่างแท้จริงลูเบนเนเวสและวิลเลียนโชเซ่ครับพาบอลสปีดนี้ถูกประกบไปแล้วครับจังหวะนี้พวกเขาเสียบอลไปแล้วครับลูกากูอะไรครับเขากลับเข้ามาได้แล้วเกมนี้นะครับทำแฮตทริกไปได้แล้วครับแน่นอนนี่เป็นเกมที่เขาจะต้องไม่มีวันลืมเลยครับโอ้โหลูกนี้สุดยอดจริงๆครับคุณอดิศรบางครั้งกองหลังก็ต้องพึ่งโชคบ้างเหมือนกันนะครับนี่ลูกบอลไปตกใส่เท้าคนยิงนะครับมันก็เลยเข้าประตูไปครับและนี่แหละครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ทุกๆท่านคุ้นเคยพยายามที่จะพาบอลผ่านไปให้ได้นะครับแต่ถือว่ากองหลังมาแพ็คแน่นเลยนะครับฝั่งตรงข้ามครับสามารถที่จะบอลไปได้ครับลูเบนเนเวสลูกากูคาร์ลอสเตเวสลูกนี้เขาทำได้เยี่ยมครับหมดครึ่งแรกครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นฝ่ายได้ประตูออกนำครับเอาละครับเรามาลุ้นกันต่อกับเกมในครึ่งหลังครับลูกากูโอ้นี่เป็นอกและจังหวะนี้เขาได้ลุ้นเลยครับโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับ
เฉียบขาดจริงๆครับมาบอลเข้าไปตุ้มตาคายแล้วนะครับหมดสิทธิ์สำหรับลูก3ตัวแม่ยิงได้ทรงพลังจริงๆครับลูกนี้คมกริบครับมีความแม่นยำจริงๆครับเรียกเข้ามุมประตูเลยต้องยอมรับว่าเกมนี้มีเพียงทีมเดียวเท่านั้นครับที่เล่นได้อย่างมีสีสันเหลือเกินนะครับแล้วก็คู่ควรกับการเป็นผู้ชนะดิอาร่าทราโอเร่ควนมาต้ามาทิชมาแล้วก็เป็นอีกครั้งครับที่ผู้สามตัวยังคงเซฟได้อย่างสุดยอดครับลูกากูมาแล้วครับและได้ลุ้นประตูครับบอลพุ่งไปแล้วก็แม่ไม่เข้ากรอบครับต้องหม่งหนุนขึ้นหน้าไปครับต้องพยายามที่จะตั้งเกมขึ้นมาให้ได้อีกครั้งครับต้องถือว่าจังหวะนี้เขาเข้าไปสกัดได้เหมาะเจาะจริงๆครับเอาละครับเอาละครับยังมีลุ้นอยู่นะครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายได้บอลตรงนี้ก่อนครับลูกนี้ก็เลือกส่งกลับหลังไปกับผู้รักษาประตูเลยครับมาทิชเป็นโอกาสทองของเขาครับโอ้เป็นลูกเซฟที่สุดยอดเลยนะครับแล้วคว้าบอลได้ติดมือเลยครับมาทิชแล้วก็เป็นโอกาสลงส่งของเขาเลยครับเอาละครับมาถึงตรงนี้ครับจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วครับถึงตรงนี้ครับเหลือเวลาให้ลุ้นอีกเพียงแค่4นาทีสุดท้ายของเกมลาอูลฮิเมเนสเอาละครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไปและเกมนี้ก็จบลงพร้อมกับชัยชนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดBrother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now.